ระบบสุขภาพชุมชนคือรากฐานที่สำคัญของสุขภาพคนไทยดังนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้ทั่วถึงมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจึงเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับคนทำงานสุขภาพชุมชนทุกภาคส่วนและเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและเติมเต็มความรู้ใหม่ด้านการจัดการเชิงระบบในระบบสุขภาพชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพและองค์กรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องจึงได้รวมพลังสร้างสรรค์งานมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่2ขึ้นภายใต้แนวคิดจากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบหรือ New Management New Possibility ในวันที่ 18-20 มกราคม 2555 ที่ผ่านมานิทรรศการเรียนรู้นอกห้องประชุมการระดมความเห็นแลกเปลี่ยนในห้องประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทั้งหมดนี้คือกิจกรรมความหลากหลายที่คนทำงานสุขภาพชุมชนทั่วประเทศกว่า 4,000 คนได้เข้ามาสัมผัสและมีส่วนร่วมเรียนรู้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานในส่วนของเวทีวิชาการทีมของเนื้อหาในปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการจัดการเป็นหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ไปจุดประกายความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถโดยเนื้อหาวิชาการประกอบไปด้วยการนำเสนอหลักคิดสำคัญและความคิดสร้างสรรค์ของการจัดการเชิงระบบภายใต้การเปลี่ยนแปลงหรือความเป็นพลวัตของชุมชนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นการจัดการใหม่เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่เน้นหลักคิดสำคัญเรื่องการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและการมองเชิงระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆการใช้ข้อมูลการทำงานแบบเรียนรู้พัฒนาต่อเนื่องการจัดการแบบแนวราบไม่ใช่แต่แนวตั้งการทำงานโดยเริ่มจากการรู้รากรู้พันธกิจที่สำคัญของตนเองและองค์กรและการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายการหาแกนนำในชุมชนเป็นต้นเนื้อหาวิชาการทั้งหมดนี้จะครอบคลุมทั้งบทเรียนบุคคลที่มีประสบการณ์ความสำเร็จทางภาครัฐชุมชนท้องถิ่นและภาคธุรกิจการบริหารจัดการทั้งในระดับคับและระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายใต้บริบทต่างๆที่แตกต่างกันการนำเสนอเครื่องมือแนวทางกระบวนการทำงานแบบใหม่การจัดการในบริบทต่างๆและการนำเสนอทิศทางนโยบายด้านการจัดการในอนาคตทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในเครือข่ายบริการปฐมภูมิรวมไปถึงนักวิชาการผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่องถ้ารู้จักตัวเองดีเราก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนและจะไปไหนเราจะกินอยู่แบบไหนเราจะได้กำหนดชีวิตตัวเองได้คือถ้าเราไม่มีปัญญาสติปัญญาภาษาไทยเป็นภาษาที่ดีนะฮะมีสติปัญญาก็คือรู้ตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเราก็จะมีชีวิตที่ดีได้การเรียนรู้และเข้าใจท้องถิ่นอย่างคนในนี่นะครับทำให้ทำกิจกรรมสาธารณสุขร่วมกับชาวบ้านเป็นไปอย่างธรรมชาติไอ้คำว่าธรรมชาติคืออะไรครับหลากหลายไหมครับตัวอย่างเมื่อกี้นิดน้อยเองนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามเสียงแวดล้อมที่ถูกกำหนดโดยธรรมชาติปฏิทินธรรมชาติเป็นแบบนั้นก็ต้องทำแบบนั้นมีความเอื้อทอนด้วยกันซึ่งกันและกันนะครับนะรากความคิดของระบบสาธารณสุขที่ผมคิดมีแค่สามเรื่องอันที่หนึ่งชาวบ้านชุมชนเขามีอะไรสุขภาพของเรามีแค่ไหนการมีส่วนเกิดขึ้นในก็มีแค่นี้เองครับคณะกระบวนการจัดการตรงนี้เองน้องสลายเองก็บอกเราต้องเริ่มจัดการอันแรกเลยคือต้องจัดการกับคนเราต้องรู้จักคนในชุมชนของเราก่อนเราต้องรู้จักคนในองค์กรของเราก่อนหรือแม้แต่เราต้องรู้จักคน
ที่อยู่ในชุมชนของเราก่อนว่าคนในชุมชนเราเป็นอย่างไรบ้างเราจะเริ่มกระบวนการจัดการด้วยกระบวนการให้เขารู้จักตนเองคือการทำแผนชีวิตคุณอยากทำอะไรอยากฝันอยากเห็นอยากเป็นอะไรได้กระบวนการจดมาแล้วเอาแผนชีวิตรายครัวเรือนมารวมเป็นแผนชุมชนก็คือแผนของหมู่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็เอาแผนทั้ง9เล่มของตำบลหนองสลายหรือตำบลใครมีก็เอามารวมกันสรุปรวมกันเป็นแผนแม่บทชุมชนเมื่อเรารู้ตัวตนของตัวเองรู้ตัวตนของหมู่บ้านรู้ตัวตนของชุมชนนั้นท้องถิ่นเมื่อมีงบประมาณก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาตามตัวตนตามชุมชนตามบริบทของท้องถิ่นได้ผมคิดว่าสิ่งนี้ครับเรามีทรัพยากรอยู่น้อยนิดเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะช่วยกันทำยังไงนะครับให้ระบบสุขภาพเนี่ยเป็นระบบสุขภาพที่ต้นทุนไม่สูงจนเกินไปนะครับไม่เป็นภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือเป็นปัญหาใหญ่โตมากไปกว่านี้เนี่ยนะครับโดยให้เขาจัดการกันเองได้เนี่ยผมคิดว่าหมอทำไมนะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะใกล้ชิดแล้วก็ช่วยกันลุกขึ้นมาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแล้วผมคิดว่าวันนั้นนะครับระบบสุขภาพเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลกันเองได้แล้วสุดท้ายปลายทางก็คือว่าทุกคนเป็นเจ้าของสุขภาพอย่างแท้จริงนะครับผู้ปฏิบัติครอบครัวเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งจะทำให้คนที่ทำงานทางด้านสุขภาพกับคนอื่นๆเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นเพราะเรารักษาคนเราดูที่คนเป็นหลักโรคเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของการดูแลคนถ้างั้นคนที่จะทำหน้าที่นี้ก็คงต้องทบทวนใหม่ว่าเวลาเราดูให้ประชากรสุขภาพดีคำว่าสุขภาพดีเนี่ยมันหมายความว่ายังไงสุขภาพดีหมายถึงว่าคนคนนั้นต้องไม่มีโรคหรือเปล่าบางทีต่อให้เขามีโรคต่อให้โรคน่ากลัวแค่ไหนเราก็สามารถทำให้เขามีความสุขนั่นคือสุขภาพดีถ้าเราเข้าใจคำว่าสุขภาวะดีเราก็จะช่วยให้คนอื่นที่อยู่รอบๆตัวเราสุขภาพดีขึ้นได้ด้วยจุดแข็งหรือว่าจุดที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการผู้ป่วยหรือผู้พิการในชุมชนนี้ก็คือ1การทำงานเป็นทีมนะคะในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญเองจะทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นของทีมสหสาขาวิชาชีพในส่วนของหน่วยบริการเองไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลนักกายภาพบำบัดแพทย์นะคะเภสัชแล้วก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำนาจเจริญนี้จะเป็นอบจร่วมนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายมาที่อบตนะคะทำให้เราทำงานตรงนี้ได้ราบรื่นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องบางอย่างนะคะงบประมาณทางสปชเองจะสนับสนุนไม่ได้แต่ส่วนของอบจเองเขาสนับสนุนได้ทำให้เราทำงานในส่วนนี้ราบรื่นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นค่ะอาจารย์ที่ว่าคนเนี่ยสำคัญที่สุดคือไม่มีเงินไม่มีอะไรไม่เป็นไรแต่มีคนโอกาสประสบเยอะที่สุดนะครับเครื่องขันไม่มีเงินส่งคนไปเรียนเนี่ยถ้าจังหวัดเป็นความสำคัญขอจอท่านเห็นด้วยเนี่ยเราส่งในภาพจังหวัดไปเลยครับเราใช้เงินการศึกษาเป็นส่งผ่านครับได้ครับเพราะระเบียบแล้วเนี่ยมันก็ใช้กำลังส่งเงินของหลักประกันส่งไปได้นะครับถ้าเกิดว่าภาพรวมเป็นครับถ้าเกิดว่าขอจอไม่ซัพพอร์ตเนี่ยส่วนที่เราทำได้ก็คือว่าให้ท้องถิ่นออกเงินให้ครับส่งคนไปเรียนนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องรอเด็กจากสปชครับเมื่อกี้เด็กเนี่ยไปเรียนมหาลัยเอกชนอาจจะมอบูรพามสวมหิดลหรือว่าแม้แต่หัวเขียวหรือเอกชนต่างๆเนี่ยเราสามารถไปติดต่อเขาได้เราต้องหาข้อมูลว่าปีนี้เด็กอำเภอเราไปเรียนอะไรบ้างด้านนี้เพียวยังขาดอยู่แล้วเราก็ไปคุยกับพ่อแม่เขาเลยตั้งแต่เขาไปเรียนว่าจบแล้วมาทำงานกับเรานะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าบุคลากรสาธารณสุขอ่ะ 80% เป็นผู้หญิงพ่อแม่ทุกคนต้องอยากให้ลูกกลับมาทำงานใกล้บ้านเพราะเป็นห่วงนะครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหาบางส่วนที่จะช่วยจุดประกายไอเดียดีๆเรื่องการจัดการตัวเองการจัดการองค์กรและการจัดการประสานงานระหว่างชุมชนและเครือข่ายแก่ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังเวทีวิชาการไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขหรือบุคลากรของท้องถิ่นเพราะการจัดการงานสุขภาพชุมชนจะต้องมองให้เห็นเป็นภาพรวมระบบใหญ่คือมองเป็นองค์กรสุขภาพชุมชนที่ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่สำคัญในการร่วมผลักดันให้งานสุขภาพชุมชนสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเราจำเป็นจะต้องมีการปรับเรื่องวิธีคิดและการจัดการใหม่การจัดการหรือการปรับองค์กรใหม่ตรงนี้สำคัญก็คือต้องถอยออกมามองเห็นองค์กรให้รอบ
อย่ามองเฉพาะด้านมองให้เห็นเป็นระบบมองให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีแท้จริงมันมีความเชื่อมโยงมีเรื่องราวต่างๆมากมายถ้าเราเห็นตรงนี้เราจะเห็นรูปส่วนใหม่นะคะว่าเป็นอย่างไรองค์กรเราแท้จริงเราคือใครนะคะฐานะผู้ดูแลสุขภาพแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของสุขภาพของทุกคนนะคะแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบเท่านั้นไม่ใช่เราเป็นทั้งหมดของระบบนะคะNew Management หรือการจัดการใหม่ที่ได้นำเสนอผ่านแนวคิดและประสบการณ์ตรงในการพัฒนางานของบุคลากรและองค์กรจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายบริบทซึ่งได้ปรากฏอยู่ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่2นี้คือชุดความรู้ก้อนใหญ่ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสามารถนำไปผสมผสานกับความคิดและจินตนาการที่ไม่รู้จบจนก่อเกิดเป็นการจัดการรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่และนี่อาจกลายเป็นคำตอบสำคัญที่จะทำให้การพัฒนางานสุขภาพชุมชนสามารถหลุดพ้นจากปัญหาและนำพาสุขภาวะที่ดีมาสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง